สวัสดีค่ะพีกับเบาให้ภาพเล่าเรื่องนะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะแขกรับเชิญของเรานะคะ EP 8นี้นะคะถ้าเป็นสำหรับวัยรุ่นสมัยนี้นะคะเธอเนี่ยจะเป็นทั้งนักแสดงนะคะแล้วก็พิธีกรรวมถึงยูทูบเบอร์ที่ร้องเพลงเพราะมากนะคะแต่สำหรับยุคดิฉันแล้วนะคะเธอคือนักล่าฝันหญิงคนแรกนะคะที่เป็นแชมป์ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณซานีสวัสดีค่ะเปิดตัวแนะนำเลยเพราะว่ามันเป็นคือยุคก่อนเนี่ยคนจะโอเครู้ว่าคือนักร้องแต่ยุคนี้เด็กอ่ะเด็กๆเลยนะที่แบบลง Twitter ทุกคนจะแบบว่าพี่เขาเป็นพิธีกรที่ร้องเพลงเพราะมากหนูนึกในใจเลยอันนี้พูดหยาบได้ไงหนูบอกว่ากูคือนักร้องค่ะแต่ไม่มีคนจำภาพนั้นแล้วจะไปเป็นแบบอย่างอื่นมากกว่าต้องเอาตุ๊กตานั้นน่ะไอ้ตุ๊กตานั้นน่ะยื่นให้นางดูนะใช่ว่าแบบพี่นะลูกเคยประกวดมาก่อนใช่วันนี้ดีใจนะคะที่ได้เจอกันเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้ก็คือคิวแบบว่าวิ่งมันร้อนเงินค่ะค่ะยังคงร้อนเงินอยู่ใช่ยังคงร้อนเงินผู้จัดการยังคงรับงานให้ไม่หยุดอยู่ก็ผู้จัดการก็ร้อนเหมือนกันนะคะใช่ต่างคนต่างร้อนก็เลยโอเคก็ไปควบคู่กันไปก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมาก่อนมาก่อนหน้านี้ก็ไปถ่ายซันนี่เบาได้เบาค่ะก็เป็นยูทูบเหมือนกันค่ะโอเคแต่วันนี้ไม่ต้องเบานะคะซันนี่เต็มที่ได้เลยเต็มที่ได้เลยได้ค่ะเต็มเหนียวไปเลยพี่นะคะโอเคก่อนที่เราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ภาพที่ซันนี่เลือกมาทั้งหมด4ภาพเราจะคุยภาพไหนกันบ้างทักทายเอาเรื่องแบบสัพเพเหระก่อนค่ะตอนนี้อยากทราบว่าคิดถึงเกาหลีขนาดไหนคะก็ที่สุดเลยที่สุดเลยคือล่าสุดเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าเราอะเป็นเขาเรียกว่าเราไปทำกับโรงพยาบาลที่หนึ่งของทางเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะรู้จักเอเจนซี่เนี่ยหลากหลายคนมากเยอะมากเพราะว่าเอเจนซี่เขาก็จะใช้ภาพเราในการที่จะแนะนำเป็นตัวอย่างแนะนำว่าแบบคนนี้ไปอยากทำอันนี้เป็นเคสสตัดดี้ถูกต้องเหมือนพี่เต้นพูดอย่างนี้เหมือนหนูเป็นอาจารย์ใหญ่เหมือนกันนะคือกรณีศึกษากรณีศึกษาว่าถ้าเกิดจะไปทำแบบนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วก็ใช้เวลากี่วันหลังจากนั้นกี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอเจนซี่เนี่ยก็จะรู้จักเราเยอะมากซึ่งตอนนี้เริ่มที่จะบินได้แล้วเอเจนซี่ก็จะพาลูกค้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงแต่ยังไม่มีช่วงเวลาที่จะได้หยุดพักยาวๆเพื่อจะรักษาหน้าในการที่จะไปทำอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเรียใช่ใช่ค่ะแล้วมีแบบที่นี้บอกว่าดวงประจำปีอ่ะมันชอบมีหมอดูใน 7-Eleven อ่ะเหมือนว่าที่จะบอกว่าดวงจะเสียเลือดหนูดูสมุดจริงๆสมุดก็คือสมุดเช่นหนูไม่จำเป็นตอนนี้ไม่จำเป็นนะว่าจะต้องเป็นแบบใน 7-Eleven อย่างเดียวบางทีสมมุติเราไปเปิดเจอไหนมีเสียงมาด้วย เสียงอย่างเงี้ยเหมือนที่หนูนอนอยู่ข้างหน้าเซเว่นประจำแล้วแบบตื้อๆไม่ใช่ไม่ใช่แต่แอร์เย็นนะแต่แอร์เย็นสบายมันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่เข้าร้านไปเลยยืนนอนค่ะก็จะไม่ได้ดูอย่างนั้นอย่างเดียวบางคนก็จะทักเราหรือเช่นเวลาเราไปออกรายการเงี้ยค่ะบางทีเขาจะดูว่าแบบเอ้ยดวงต้องอย่างนี้นะอาจจะเปลี่ยนตรงนี้นิดหน่อยบางคนก็อาจจะแบบกลัวบริจาคเลือดไปหรืออะไรหนูก็เคยบริจาคเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องเขาเรียกว่าร่างกายมันก็ต้องพร้อมด้วยเวลาที่จะบริจาคอะไรทั้งอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะใช้วิธีว่าเป็นช่วงที่เราอยากจะทำอยู่แล้วโอเคงั้นฉันเปลี่ยนเลยโอเคมันก็เป็นเหมือนทริคอีกอย่างนึงให้เราแบบแก้ตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยเสียเลือดด้วยแล้วก็สวยด้วยถูกไหมล่ะถูกแต่ต้องบอกว่าเป็นคนโชคดีในการศัลยกรรมเพราะว่าทำมาแล้วไม่ค่อยผิดพลาดเท่าไหร่ค่ะแต่การไม่ผิดพลาดของเราเนี่ยมันก็ต้องขึ้นกับการศึกษาของเราด้วยว่าเอ้ยเราจะทำแบบนี้เราต้องไปที่ไหนทำยังไงใช่ค่ะหลายอย่างกว่าจะทำก็เป็นอย่างเป็นคนที่ทุกคนก็จะเห็นเหมือนกันว่าเป็นคนทำศัลยกรรมแล้วแบบสวยขึ้นสดจริงๆขอบคุณก่อนเข้ามานี่พี่นิวยังพูดเลยว่าเขาสวยนะพี่ลองย้อนกลับไปดูลูกสดๆทุกวันนี้หนูจ้างประมาณ10คนนะให้ลบรูปวิกิพีเดียหนูทั้งหมดเก็บต้องเก็บอย่าไปขุดแล้วก็ขยันทำสำเนารูปหนูเอาไว้แต่วันนี้พี่ขอโทษนะเพราะบางทีพี่จะต้องเปิดคลิปอะไรบางอย่างได้เลยแต่ต้องแล้วหนูจะอธิบายว่าช่วงนั้นมันเป็นอะไรโอเคโอเคแต่ว่าทุกคนจะบอกว่าตอนนี้คือเชี่ยวชาญในเรื่องของการแบบเหมือนให้คำแนะนำได้พี่ขอได้ไหมสมมติถ้าพี่เป็นเคสอะเอาแบบเกียดกันเหรอตั้งใจหรอแบบว่าสมมติเราเป็นเอเจนซี่เราจะตั้งใจดูว่ายังไงบ้างสมมติสำหรับถ้าอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ต้นไม่ใช่เป็นคนมีปัญหาเรื่องริ้วรอยเยอะอาจจะมีแค่โบสักนิดนึงก็ได้ใช่เขาเรียกว่าเป็นหัตถการอย่าเรียกสัญญกรรมเลยเรียกหัตถการดีกว่านิดนิดหน่อยหน่อยแต่ของหนูอะถ้าย้อนกลับไปดูรูปที่ผ่านมาหัตถการก็เอาไม่อยู่มันก็ต้องผ่านการสั
ั่นนิดนึงใช้การยกเครื่องถูกต้องหรอพี่แค่ริ้วรอยหรอใช่พี่มีแค่ริ้วรอยอย่างเดียวตรงนี้อาจจะแบบฉีดกันไว้หน่อยเพราะว่าหนูแนะนำอย่างนี้ฟิลเลอร์ป่ะฟิลเลอร์หรือฟิลเลอร์หรือโบท็อกก็ได้ค่ะคือทำไมต้องฉีดฉีดเพราะว่าเวลาใบหน้าคนนี่ลงคุยเรื่องศัลยกรรมล้วนๆเลยนะใบหน้าคนเราเนี่ยเวลามันยับแล้วมันจะเหมือนกระดาษใบหนึ่งเวลายับปุ๊บเราคลายออกมาต่อให้เราพยายามจะรีดมันคืนแค่ไหนมันจะยังเห็นเป็นรอยอยู่เพราะฉะนั้นหนูเลยแนะนำว่าสมมติ30ค่ะอุ๊ยริ้วเริ่มมาแล้วกันไว้หน่อยก็ดีเพื่อให้มันไม่เป็นรอยที่มันมากไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ให้มันลึกเดี๋ยวถ้ามันลึกมันแก้ไม่ได้ใช่รอยหายไปด้วยความรู้สึกก็หายไปด้วย อยากจะแสดงความรู้สึกเท่าไหร่ความรู้สึกมันก็หายไป อะไรอย่างงี้อยากจะโกรธก็โกรธอยู่ไม่ได้โกรธอยู่เคยไหมเคยเหมือนแบบเอฟเฟกต์ไหมว่าต้องไปถ่ายละครแล้วเยอะมากบางครั้งเขาแบบแสดงสีหน้ากว่านี้ได้ไหมหนูก็บอกว่าได้เท่านี้พอดีเมื่อวานเพิ่งเติมมาอะไรอย่างงี้ต้องใช้เวลาสัก7วันหรือนักอาบน้ำอุ่นอะไรเงี้ยคลายมันนิดนึงความร้อนมันช่วยนิดนึงให้มันคลายเลยนะคะคนก็เลยคิดว่าเออแบบเป็นคนที่แบบเชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็จะมาถามเยอะหน่อยค่ะแต่ว่าที่ทีมงานไปคุยกับน้องตั้มวราวุฒิน้องสนิทของซันนี่นะนางบอกว่าจริงๆแล้วซันนี่เนี่ยพอได้แล้วล่ะกับหาหมอศัลยกรรมเพราะว่าคือตอนนี้คือสวยแบบพร้อมทุกอย่างแล้วแต่ว่าจริงๆที่ควรไปหาเนี่ยคือหาหมอลำไส้แทนทำไมอ่ะเพราะนางบอกว่าซันนี่เป็นคนแบบไส้ตรงจนนางงงว่าจนนางงงว่าแบบตรงอะไรแบบนั้นคือเข้าห้องน้ำทุกครั้งหลังอาหารอย่างนี้หรอใช่หนูเป็นอะไรไม่รู้อ่ะพอสมมติว่ากินอะไรเข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนเราหนักท้องแล้วเราก็ลองเข้าห้องน้ำสักนิดนึงออกไม่ออกว่ากันแต่เข้าทุกครั้งออกทุกครั้ง มันจะเป็นอย่างนั้นทุกครั้งแล้วเออหนูก็แปลกใจเหมือนกันว่าเออทำไมหนูถึงแบบติดห้องน้ำขนาดนี้ห้องน้ำอ่ะสำหรับหนูอ่ะมันเหมือนเป็นที่เอนเตอร์เทนตัวเองสมมติพี่ไม่หนูไม่รู้พี่ต้นเคยเป็นไหมเวลาเราทำงานเหนื่อยมากๆเราอยากมีที่ของเราที่แบบเอ้ยเราได้หายใจหน่อยนึงปล่อยใจปล่อยใจปล่อยใจหน่อยนึงแต่เวลาเราไปสตูดิโออ่ะมันไม่มีที่ให้เราปล่อยใจดิคนมันจะเต็มไปหมดเลยเราไปตรงนี้เราก็เจอทีมงานอีกแล้วไปตรงนี้ก็เจอทีมงานอีกแล้วแต่ห้องน้ำมันเป็นที่เดียวที่เราจะเข้าไปหมกตัวอยู่ได้แล้วก็หายใจให้มันโล่งๆเข้าใจออกไม่ออกเราว่ากันแต่เข้าบ่อยมากเข้าบ่อยมากพี่ไม่ได้คิดทุกรอบค่ะ คือเข้าเนี่ยไปอย่างที่บอกผ่อนคลายพักผ่อนหย่อนใจใช่แต่ว่าต่อไม่ออกนั่นอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งจะไม่ได้ทุกรอบค่ะตั้ง บางทีพี่เครียดจากมึงไงล่ะค่ะที่เราเข้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคอะไรอย่างงี้ตั้งเข้าใจนะตั้งเข้าใจนะพวกเขาโอ้โหถ้าปรับไปแล้วปล่อยทุกครั้งนี่สารองค์สารอาหารไม่เหลือแล้วไม่น่าจะเหลือนะลังคันมึงค่ะตั้งโอเคไปอันนี้จิปาถะสัพเพเหระขิงขาดนะคะคมาเริ่มเข้าที่ภาพดีกว่า อันนี้คือจะนีเรื่องไหมพี่สีภาพเดี๋ยวพี่ก็จะเลือกตามสคริปที่พี่ทำมาละกันได้เลยค่ะภาพแรกที่พี่ขอคุยก็คือภาพนี้ค่ะอันนี้อันนี้ที่จะนีเรื่องมาอันนี้คือเทศกาลอะไรคะเจหรือว่าภูเก็ตเทศกาลภูเก็ตคือเหมือนหนูไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนสักที่นึงไม่รู้ค่ะแล้วก็มันเขาทำเวทีไว้พอดีกับกิจกรรมที่หนูชอบทำคือหนูชอบปีนป่ายหนูชอบอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตอ่ะหนูว่าชอบตัดพ้อกับผู้จัดการหนูตลอดว่าแบบเฮ้ยหนูว่าเป็นคนไม่มีเพลงดังเลยแต่หนูโชคดีมากๆเลยนะที่มีคนยังเรียกหนูไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่แล้วคอนเสิร์ตหนูก็มีเรื่อยๆอีเวนต์มันก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วทุกครั้งที่หนูไปหนูจะรู้สึกทุกครั้งว่าเวลาเราทำงานเราอยากให้คนเห็นเราเต็มที่ในภาพของนักร้องเพราะหนูเกิดมาจากนักร้องหนูเกิดมาจากการประกวด AF เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสิ่งเนี้ยที่เรารักมันมาตลอดเลยแล้วเราอยากจะเป็นเราเริ่มต้นมาก็เพราะเขาเริ่มต้นมาก็เพราะสิ่งนี้เรากลับไม่มีเพลงที่จะบอกคนอื่นว่าฉันคือนักร้องนะเข้าใจในฐานะนักร้องมันมองมุมนี้แล้วมันเรารู้สึกเลยมันเป็นความรู้สึกเราว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเพลงเรามันถึงไม่มาเราทำเพลงนะเราทำเพลงต่อเนื่องเลยนักข่าวชอบถามว่าพี่ไม่ทำเพลงเหรออ้าวกูเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่มีข่าวเลยเหรอแต่พอเรามีโอกาสได้ไปหนูจะเต็มที่กับทุกคอนเสิร์ตเพราะหนูรู้สึกว่าอยากให้เขาจำภาพเราว่าเราโชว์สนุกจังต่อให้เขาไม่รู้ว่าเพลงเราคืออะไรแต่เฮ้ยซันนี่โชว์สนุกนะนี่คือจบเลยพอเลยหนูเลยนะทุกวันนี้หนูเลยบอกว่าจริงๆแล้วหนูอาจจะไม่ใช่ซิงเกอร์แต่หนูคือเพอร์ฟอร์แมนซ์และเอนเตอร์เทนเนอร์มือหนึ่งถูกต้องจริงๆชีวิตมีแค่นี้เลยเราตั้งใจให้คนเห็นสิ่งนี้เป็นสำคัญเมื่อคนเห็นปุ๊บบางคนอาจจะไม่ได้อยากฟังเพลงที่เพราะไปจนแบบหูฉันต้องร้องตามเธอได้แต่แค่อยากดูว่าคุณจะโชว์ให้เรามีความสุขยังไงหนูเลยนั่นแหละค่ะ
คำว่าเอนเตอร์เทนเนอร์มันถึงตามมาซึ่งพี่มั่นใจว่าใครที่ไปดูคอนเสิร์ตซันนี้ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบหนูคือแบบเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวจริงจริงตั้งแต่แบบก่อนที่ร้องในผับจนถึงทุกวันนี้ใดๆก็ตามแต่พี่ถามถึงรูปเมื่อกี้หน่อยแล้วเมื่อกี้คือมันไปถึงการกระโดดลงมาหาคนดูไหมคะกระโดดเพราะช็อตค่ะตอนช่วงที่หนูไต่ขึ้นสูงเนี่ยหนูไม่เข้าใจหนูไปเหยียบโดนอะไรนะมันพี่เคยเป็นไหมมันไม่ได้ช็อตแบบเปรี้ยนะแต่มันเหมือนกืดเนี้ยมันกืดเนี้ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าอ๋อเราไปสูงไม่ได้ไม่ได้เราควรลงนะก่อนที่มันจะแปรก่อนที่มันจะแปรออกมาแล้วก็โครงเขาขยื่นเรารู้แล้วว่าอ๋อเราก็ไม่ใช่คนตัวเบานะเราก็เลยลงดีกว่าแต่ว่าภาพนี้เป็นภาพที่เหมือนแฟนคลับเขาไปดูแฟนเพลงเขาไปดูแล้วเขาถ่ายเอาไว้ค่ะแล้วก็เป็นภาพประทับใจหนูที่หนูรู้สึกว่าเราไม่มีโอกาสได้ถ่ายตัวเองไว้ในมุมนี้แต่มีคนอื่นเขาถ่ายเอาไว้ก็คงจะยากแหละถ้าถ่ายในมุมนี้มันก็ยากอยู่ที่แบบคือคุณคะทุกคนมาช่วยกันมือหนึ่งก็กำลังร้องอยู่นะงั้นขอเจาะเรื่องการร้องเพลงของซันนี่ได้ไหมได้เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาพี่ไปฟังที่ซันนี่สัมภาษณ์มามันก็เหมือนว่าเอาเข้าบ้านเลยแล้วก็ซันนี่ก็จะพูดถึงว่าการร้องเพลงมันเหมือนมันเป็นสิ่งที่ซันนี่ฝันแต่เหมือนยังไม่ได้รู้จักแบบดีเทลมากว่าเอ๊ะเพราะอะไรทำไมซันนี่ถึงสนใจการร้องเพลงค่ะมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะมันเริ่มตั้งแต่ตอนเรียนหนูเรียนประมาณม.4 ม.5แล้วเขาก็ให้หาชมรมพิเศษเข้ากันคราวนี้หนูเป็นคนไม่ชอบวิชาการจริงจังอยู่แล้วหนูจะไปทำกิจกรรมใครให้ไปทำป้ายทำบอร์ดเรียกหนูพิธีกรทำได้หมดทุกอย่างแต่สิ่งนึงที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราอยู่กับมันได้นานเราอยู่กับมันได้เป็นชั่วโมงคือที่โรงเรียนเนี่ยเขามีชมรมประสานเสียงอ๋อค่ะคอรัสใช่ไหมใช่คอรัสแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้เป็นนะเรื่องดนตรีเรื่องอะไรเราไม่ได้เป็นเลยแต่เราเข้าไปแล้วเราชอบจังพอเราเข้าไปร้องพี่ๆที่เขาคัดเลือกเราอะค่ะที่เป็นรุ่นพี่เราอะเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูต้องไปอยู่เสียงกลางยูทำได้เพราะเขาบอกเราทำได้เราก็โอเคแล้วก็ลองไปดูแล้วเราก็ชอบพอเราชอบเราก็รู้สึกว่าเออนี่มันเป็นแค่แบบประสานเสียงนะมีเสียงกลางมีเสียงแบบสูงมีต่ำอันนี้ถ้าพูดกันง่ายๆนะคะกลางสูงต่ำแล้วเราก็ทำแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแฮปปี้จังเลยพอเริ่มประมาณม.5 ม.6 เริ่มจะเข้ามหาลัยเนี่ยหนูก็คิดแล้วว่ามันมีแบบแนะแนวอยากใครอยากเป็นอะไรงานที่หนูอยากทำคืองานกลางคืนหนูไม่อยากตื่นเช้ามันมีอยู่ไม่กี่งานใช่ไหมคะมันก็มีกังกูใบมันที่แบบเราไม่ต้องตื่นเช้ามากนะหรือยามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มาเจอว่าอ๋อจริงๆแล้วเราอ่ะเป็นคนที่เที่ยวตั้งแต่อายุ15เนี่ยเที่ยวแล้วตั้งแต่ยังไม่มีบัตรประชาชนถ้าตอนนั้นถูกจับก็คือจับอ่ะเพราะว่าแต่ว่าตอนนั้นคือเด็กๆต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนกฎหมายมันยังไม่เข้มงวดขนาดนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราก็หลุดรอดจากกฎหมายเราหลุดรอดจากกฎหมายตั้งแต่อายุ15เราเที่ยวแล้วเรารู้สึกว่าอาชีพนี้แหละอ๋อคือเห็นว่าเขาโชว์เขาร้องเพลงอ่ะอยู่บนเวทีเฮ้ยเราชอบอ่ะเราสนุกจังเลยแล้วเขาเหมือนอยู่ในแสงไฟที่แบบทุกคนมันต้องมองไปหาเขาสปอตไลท์มันส่องเขาเออเราชอบอันนี้แหละแต่เราไม่ใช่คนร้องเพลงเพราะหรอกแต่พอเราอยู่คณะประสานเสียงเอ้ยความมั่นใจเราเริ่มมานิดนึงกูอยู่ในคณะได้อ่ะเราเริ่มมานิดนึงพอจบจากม.6ปุ๊บเราคิดในใจโอเคฉันจะทำงานกลางคืนฉันจะทำงานกลางคืนอะไรก็ได้ฉันจะไม่มีวันตื่นเช้าคิดในใจเลยว่าแล้วก็เราก็ผ่านทุกงานมาจนมีงานนึงหนูไปงานกาชาดอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยคืองานกาชาดเนี่ยเป็นงานที่เราเจอเพื่อนนักดนตรีเยอะมากทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเราสนใจเธอมารวมวงกันไหมแล้วก็เป็นวงผู้หญิงล้วนแบบนี้เลยเหรอใช่แล้วเราก็ไปออดิชั่นตามผับอะค่ะค่ะเราก็ได้งานอ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นว่าทำไมไปร้องในผับถูกต้องเป็นพอเรามีแบบเริ่มออดิชั่นได้1ร้านได้2ร้านคราวนี้งานมาเพียบเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าวงการนักร้องผับอ่ะเป็นอะไรที่บูมมากแล้วมันไม่เยอะใช่ไหมมันไม่เยอะมันไม่เยอะคุณภาพทุกคนตามมาดูเหมือนคนเป็นแฟนเพลงอ่ะพี่เติ้ลคือมากันเหมือนแบบวันนี้ฉันต้องมาดูวงนี้คือจะตามวงว่าเขาไปเล่นที่ไหนใช่จะต้องไปดูวงนี้หนูมีเล่นทั้งหมดอ่ะ7วันโอ้โห7วันวันละ4ที่ไม่มีวันหยุดเลยโอ้เงินเดือนยุคนั้นน่ะหนูได้เงินเดือน 70,000 ยังไม่รวมทิปซึ่งเยอะมากซึ่งเยอะมากแบ็คกลับไปตอนนั้นคือโอ้โหหลายสิบปีหลายสิบปีค่ะหลายสิบปีแล้วหนูก็คิดว่าเอ้ยโอเคอาชีพนี้คือใช่แล้วมันเป็นทางเราแล้วเราแฮปปี้มากสิ่งที่เราชอบมันทำรายได้ได้มันครบแล้วจบหนูไม่เคยคิดว่าเราจะมาประกวดเลยไม่เคยเลยคือตอนนั้นก็แค่ว่าได้ร้องเพลงอ่ะกูไม่ต้องตื่นเช้าชแล้วกูมีรายได้ถูกแล้วเราก็แบบอยู่กับเพื่อนเพื่อนเราที่เป็นโคโยตี้เราคือมันเป็นสังคมที่บางคนอาจจะคิดว่ามันน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเพื่อนเพื่อนเราฉลาดมากรู้วิธีว่าต้องหลอกยังไงรู้แบบคือมันเก่งจนแบบเหมือนพอสไปนิดนึงต้องหลอกคือหลอกแขกหลอกแขกยังไงผู้ชายอ่ะ
บางครั้งอ่ะเดินเข้าไปคิดว่าฉลาดหมดตัวเดินออกมาก็มีเข้าใจเข้าใจเข้าใจเพราะเราอยู่กับสังคมแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้มาแบบแนวที่แบบพี่คะอย่างนี้นะแต่เขาเอาตัวรอด มันก็เลยทำให้หนูเอาตัวรอดมาได้จนถึงจนถึงทุกวันนี้ว่าแบบอ๋อจริงๆแล้วอาชีพนี้อาชีพกลางคืนมันไม่ใช่อาชีพที่น่ากลัวเสมอไปหรอกถ้าเราอยู่เป็นถ้าเราอยู่เรารู้จักว่าเราต้องอยู่ยังไงใช้สติปัญญาถูกต้องถูกต้องค่ะพี่จะถามเรื่องนี้เลยเพราะว่าอย่างที่นี้บอกว่าคือหนูเริ่มต้นจากอาชีพนักร้องในผับซึ่งพี่รู้สึกว่ามันเป็นโลกที่แบบมันเหมือนโลกนึงอ่ะแล้วมันก็คงเกิดเรื่องราวมากมายโดยเฉพาะที่ผับที่นี้เราที่เราจะรู้จักกันนะคะตอนนั้นแล้วก็มันจะมีผับที่เฉพาะทางเซตาค่ะอยากรู้แบบนี้ต้องมีประสบการณ์อะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าเล่าไหมแบบคืออย่างเซตาเนี่ยก็มันเป็นผับ Exclusive for All Ladies หมายความว่าผู้ชายจะเข้าไม่ได้เลยผู้ชายก็จะทำได้แค่มันจะมีช่องให้ดูกระจกเขาก็จะไปยืนมองอย่างเงี้ยว่าข้างในเขาทำอะไรกันจริงแล้วสิ่งที่คนไม่รู้เลยข้างในคืออะไรรู้ไหมคือการเอาน้องๆที่เป็นโคโยตี้มาเต้นเหมือนที่เราปกติโอเคหนูจะบอกอย่างนี้เหมือนที่เราปกติเรายัดตังใส่หน้าอกน้องๆเป็นเรื่องปกติแต่ผู้ชายเขาไม่ได้ผู้ชายก็ทำได้แค่โหซึ่งเรารู้สึกมองตลอดใช่ไหมใช่ซึ่งเรารู้สึกว่าแหมมันพิเศษมากเลยนี่แล้วเราก็เป็นเฮาส์แบรนด์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่บอกว่าเป็นหน้าเป็นตาของผ้าถูกต้องทุกคนเข้าไปก็ต้องหวังว่าอินนี่ต้องร้องอยู่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนก็จะไม่รู้ว่าในห้องน้ำเขาก็จะมีกิมมิกอย่างนึงคือโถส้วมมี2โถส้วมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบข้างกันเหรอข้างกันผู้ชายยังมีโถข้างกันได้เลยผู้หญิงก็มีโถข้างกันได้คืออะไรให้นั่งเมาให้ปรับไม่จะแบบเธอเป็นยังไงบ้างล่ะเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วนั่งข้างกันแต่ว่าคือรีคู่หรือว่าได้หมดคุณจะทำอะไรก็ได้มันมีทั้งโถคู่กับโถตรงข้ามเงี้ยบางทีโถตรงข้ามหนูก็แบบกูจะไปดูกับใครวะมันไม่ได้แต่มันคือกิมมิกเล็กๆเข้าใจเข้าใจเพื่อให้มันแบบว่าได้มีความแบบใช่ใช่ค่ะสมัยก่อนมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของแบบ LGBTQ+ เนาะที่แบบเขาก็อยากทำให้แล้วตอนนั้นมันบูมมากมันบูมมากจนเราคิดว่าโอ้โหมันต้องอยู่ไปได้แบบนานเลยอ่ะก็เป็นตำนานนะใช่จนสักพักหนึ่งค่ะระยะใหญ่เลยจนหนูเข้า AF มาหลายปีอ่ะมันถึงจะจบไปอ่ะค่ะถึงจะหยุดไปพี่ไปคุยกับพี่พ่นมาอันนี้นางเล่าขำๆเป็นมุกนะบอกว่าซานิยะเคยบอกนางว่าน้ำที่เสิร์ฟอ่ะในนั้นนะซานิยะจำได้ป่ะบอกว่าอะไรมันคือน้ำลีหนูก็พูดเล่นพี่พ่นพี่เพชรคือนางจำฝังใจคือนางจำฝังใจเพราะว่านางอะชอบเดินผ่านแล้วนางอะจะหุ่นนายแบบตั้งแต่สมัยก่อนคือหูคนนี้นายแบบสุดๆแล้วนางอะก็จะอยากจะเข้ายังอยากรู้ว่ามันคืออะไรอันนี้มึงเล่าให้กูฟังหน่อยซิว่ามันอะไรวะเพราะมันห้ามผู้ชายคือผับเก้งอะยังให้ผู้หญิงเข้าแต่ว่าผับนี้คือไม่ได้เลยต่อให้คุณเป็นเกย์คุณเข้าไม่ได้เขาไม่ให้เลยเพราะเหมือนเขากันไว้เลยอะสตาร์ในนั้นก็คือผู้หญิงหมดเลยแม้แต่การ์ดหน้าร้านก็เป็นผู้หญิงซึ่งก็ไม่รู้ช่วยอะไรได้นะมันเป็นการอาจจะเทรนมาแล้วอาจจะเป็นจีจ้าอะไรอย่างเงี้ยตัวหนาๆของมันแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันที่แบบคนชอบถามหนูว่าบางทีหนูก็ชอบพูดตลกแบบอ๋อที่เขาเสิร์ฟมาเป็นน้ำหลีน้ำกีอย่างเงี้ยแบบก็จะขำๆเพราะทุกคนมันอยากรู้ว่ามันคืออะไรอะไรในนั้นใช่ไหมซึ่งหนูก็บอกพี่มันก็เหมือนปกตินะมันปกติยังไงอย่างมึงอะไรเงี้ยเขาจะชอบแกล้งเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นใช่หนูก็จะชอบแกล้งอำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่จริงไม่ใช่เขาเสิร์ฟปกติแต่ว่าตอนนี้คือมีความคุ้นเคยแหละเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันคือเป็นโรงเรียนหญิงล้วนตั้งแต่ป.1 ถึงม.6ครับใช่ไหมป.1 ถึงม.6เลยใช่เป็นได้เหรียญอดทนเรียนเขามีเหรียญเขาแจกเหรียญตอนสุดท้ายไงเป็นนักเรียนเรียนทนใช่ไหมนักเรียนเรียนทนที่มึงอยู่มาได้ขนาดนี้ใช่แล้วเป็นเหรียญอดทนเรียนเนี่ยทุกคนต้องได้ถ้าเกิดเรียนป.1 ถึงม.6ถามมุมนี้ก่อนอยู่ขนาดนี้สนิทไม่เบื่อหมายถึงว่ามันคือ12ปีป่ะใช่คือมันไม่เบื่อตรงที่ว่าเพื่อนเราดีหมดไงพี่ต้นหนูอ่ะต้องบอกอย่างงี้หนูไม่ใช่ครอบครัวที่แบบไม่ใช่บ้านรวยหนูก็เป็นครอบครัวแบบธรรมดาเลยติดดินเลยพ่อแม่ก็หาแบบหาเช้ากินข้ามปกติกินบางทีก็ไม่มีน้อยมีน้อยใช่แต่หนูได้เพื่อนที่ดีมากค่ะเพื่อนคือเพื่อนเข้าใจเราหมดทุกอย่างต่อให้แบบเราไม่ได้แบบเท่าเทียมกับเขาโอ้โหต้องคิดงี้นะโรงเรียนเซนโยเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สมมติปิดเทอมปุ๊บไปเรียนต่างประเทศไปซัมเมอร์ต่างประเทศแล้วกาแฟสตาร์บัคเข้าใจเพราะว่าสตาร์บัคคือใกล้ที่สุดโรงเรียนใกล้สุดนะคือไม่ใช่ว่าร้านอื่นทานไม่ได้นะคะแต่พอดีมันใกล้ที่สุดตรงนั้นตรงสิแล้วมันก็แพงมากใช่ป่ะเราอะไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นหรอกเราก็ต้องใช้เงินในการที่จะขึ้นรถเมล์กลับบ้านกินข้าวในแต่ละมื้อ
แต่เพื่อนเราเนี่ยไม่เคยดูถูกเข้าใจเข้าใจเราอาจจะเป็นเพราะหนูได้เพื่อนดีหนูถึงคิดว่าสังคมนี้มันเหมาะกับเราแล้วมันเราแฮปปี้แล้วเราโอเคแล้วเพื่อนมันมีส่วนมากนะคะในการที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนในแต่ละวันแล้วมันแฮปปี้ความสุขใช่ไหมก็เลยอยู่มาถึง12ปีถูกต้องค่ะแต่ว่าถึงขนาดว่าจะต้องแบบในการอดออมประหยัดอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนที่รักของหนูแจ้งมาว่าตอนม.2เนี่ยหนูใส่กางเกงพละทั้งปีโดยไม่ซักเลยใส่เสร็จแล้วก็ถอดเก็บไว้ใต้โต๊ะเลยคุณกวางกวางไหนอ่ะเขาบอกว่านั่งข้างๆหนูเลยอีกวางหรอใช่ไม่ซักเลยอีนี่รู้จริงมากคือหนูเป็นโรคขี้ลืมไม่ว่าจะวันเนตรนาลีก็ต้องใส่ชุดสีเขียวใช่ไหมหนูก็เคยลืมแบบใส่ชุดนักเรียนมาแล้วแบบก็อายอ่ะเพราะทั้งชั้นก็เขียวกันหมดมันต้องเปลี่ยนชุดมันเปลี่ยนกันหมดแล้วก็เป็นหนูคนเดียวหนูก็คิดว่าต้องลืมแน่ๆเสื้อน่ะเราไม่ลืมหรอกเสื้อพละมันจะสีเหลืองแต่กางเกงเนี่ยยัดเลยก็แบบเดียวก็แห้งป่ะแต่โอ้มันทั้งเหงื่อทั้งอะไรป่ะก็อบไงฮะอบในลิ้นชักอ่ะลิ้นชักสมัยก่อนมันเปิดอย่างงี้อย่าเรียกว่าการอบมันไม่มีความร้อนได้นะแม่เคยถามทำไมไม่เอากลับมาเออผมก็ถามไว้ที่โรงเรียนดีกว่าเดี๋ยวลืมแล้วซักมั่งป่ะลูกก็เหงื่อมันไม่ได้ออกอะไรมากมายเป็นปีสวัสดีมันไม่ขึ้นที่เกลือหรอขึ้นป่ะหนูคิดมันขาวๆหนูคิดมันโดนฝุ่นมากกว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นฝุ่นคิดว่าน่าจะเป็นฝุ่นแต่ไม่ซักจริงๆสุดมากอ่ะตอนนี้แค่ช่วงนั้นป่ะแค่ช่วงม.2 ป่ะหรือว่าหลังจากนั้นก็เป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็เป็นแบบนี้มาตลอดเรื่อยๆเลยเพราะแบบเพราะมันเหมือนมาใส่แค่คาบเดียวไงคะช่วงแบบเหมือนแค่ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะแล้วก็แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เวลาแบบอาจารย์เขาให้ทำอะไรเราบางทีเราก็อิดออดไม่ทำเพราะเราก็จะเป็นสายแบบดื้ออะไรอย่างนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือแค่ตอนเรียนเนาะแค่ตอนเรียนทุกวันนี้โอเคแล้วทุกวันนี้มีหมักหมมบ้างพูดถึงเรื่องโชว์อันนี้ยายฝนไม่น่าฝนนี้นะน่าจะเป็นอีฝนมันเสื้อ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 ฝนแจ้งว่าคือแบบเป็นคนที่ชอบแบบเอนจอยกับแอลกอฮอล์มากตอนโชว์สุดๆใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าบางงานถามผู้จัดการอีฝนนี้ก็ไม่รู้บางงานเนี่ยคือหมายถึงว่ายังไม่ขึ้นเวทีก็คือชานิไปแล้วค่ะคนเราบางทีมันช้าไงมันต้องไปก่อนมันต้องจุดก่อนคือเมื่อไหร่ที่เราเริ่มอะค่ะมันจะสนุกทันที มันจะแฮปปี้มันเหมือนเราเข้าสังคมได้ง่ายขึ้นใครที่เราไม่รู้จักเราพยายามมันจะเอนจอยมันจะเอนจอยเราเหมือนรู้จักกับเขาไปหมดอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเพื่อนถามมึงรู้จักคนนี้เหรอไม่แต่เราก็รู้จักไปแล้วแล้วก็มันทำให้ผ่อนคลายขึ้นบางทีหนูไปเล่นตามร้านต่างๆอะค่ะสิ่งที่เขาอยากจะได้จากเราจริงๆคือชนแก้วกับเราลูกค้านะไม่ค่อยมีอะไรบางทีเราร้องเพลงอ่ะหยุดคุยก่อนอย่างเงี้ยหนูก็แบบคุณบางทีคุยจนแบบหนูเตรียมสคริปต์มาสมมุติ13เพลงหนูเล่นไปได้แค่8เพลงอ่ะแล้วหนูก็บอกเออมึงแอดไลน์กูไว้ไหมคะจะได้คุยกันในยาวๆไปเลยมันเป็นอย่างนั้นกูมาโชว์กูมาโชว์กูอยากร้องของกูอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะแบบชนอ่ะกินหน่อยนะเขารู้ว่าเราเป็นสไตล์แบบนี้ในแต่ละงานก็อยากจะให้เราพูดทะลึ่ง18บวกเพราะเขารู้สึกว่านี่คือเราวันไหนที่เราไปเราเรียบร้อยเราก็จะแบบทำไมไม่พูดเลยคะอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบฮะพี่ชอบเหรอคะอะไรเงี้ยเขาก็แบบมันเป็นตัวเราอะเอาหนูบอกเอ้างั้นพี่พูดเองนะคะอะไรเราก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางครั้งอะเราก็ต้องเซฟตัวเองเหมือนกันนะเราไม่รู้ว่าเราไปงานแบบนี้แล้วมันจะมีคนที่ชอบแบบนี้ทั้งหมดไหมร้อยคนก็อาจจะไม่ได้ชอบแบบนี้ทั้งหมดก็ได้ไม่ได้ชอบให้หนูพูดทะลึ่งทั้งหมดก็ได้บางทีหนูก็ต้องเก็บไว้หน่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่มีคนนึงเริ่มขึ้นมาเอาละทุกคนแบบพี่พูดเลยพี่หนูชอบมีวันนี้พี่โอ๊ตไม่มาหรอไม่มีกำลังกันหรออย่างเงี้ยเราก็จะแบบอ๋อสิ่งที่เขาต้องการคือเราเป็นคนแบบนี้เราสนุกเขาอยากสนุกแค่นั้นเลยมีชานี้จำได้ไหมมีอันไหนที่รู้สึกโอ้โหทำไมรับมือยากจังสำหรับสถานที่นี้หรือโชว์นี้อะไรเงี้ยที่พี่ซอกทาร์เก็ตเรามันไม่ใช่ฝั่งทางเราเลยอะไรเงี้ยถ้ารับมือยากหรอส่วนใหญ่น้อยค่ะน้อยมากหนูจะไม่ค่อยไม่ค่อยเจอแบบที่ไม่ทาร์เก็ตเราเพราะว่าเวลาหนูไปทุกคนมันเป็นความโชคดีด้วยค่ะอันนี้หนูต้องยกความดีความชอบให้โอ๊ตเนาะเพราะโอ๊ตเรียกหนูไปก็คือด้วยความเป็นเพื่อนกันเรียกไปทำจีบหนูหน่อยแล้วก็เพราะโอ๊ตเห็นตัวตนหนูตั้งแต่เล่นรูทด้วยกันแล้วเล่นอยู่ด้วยกันแล้วว่าเฮ้ยมึงเป็นคนแบบนี้กูชอบมึงมากมึงเป็นผู้หญิงที่แบบสายดาร์กสุดๆแล้วมึงรู้วิธีมึงเป็นคนที่พูดแล้วเพราะมาก
อะเพราะคือแบบบางคนเขาสมมติพูดอาจจะไม่ได้ดูมันดูไม่เข้าปากอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ได้บอลทูมาไม่ได้บอลทูอย่างเงี้ยแต่หนูคือบอลมากแล้วมันก็แบบมึงเป็นคนที่แบบพูดแล้วคนไม่โกรธค่ะพูดแล้วตามึงยิ้มตลอดเวลาแบบคนไม่โกรธมึงอะมันเหมือนมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมันออกมาโดยธรรมชาติใช่ใช่มันดีหรือไม่ดีมันโฟลไปหมดอะไรเงี้ยแล้วพอเขาดึงศักยภาพเราตรงนี้ออกมาซึ่งไม่ควรเรียกว่าศักยภาพเนาะแต่เราก็พูดได้เพราะมันเป็นส่วนที่เรามีอะค่ะแล้วพอเขาดึงออกมาปุ๊บกลายเป็นว่าคนที่เขาดูเราอะเอ้ยเขาแฮปปี้เขาเอ็นดูเขาเอ็นดูพอเขามาเจอแบบเราแล้วพูดแบบนี้ปุ๊บบางทีหนูตกใจนะคนอายุเยอะมากนะพี่เติ้ลแบบ40-50อะเดินเข้ามาแล้วแบบติดตามอยู่นะลูกนาหนูแบบขอบคุณค่ะดูรายการอะไรคะจีบหนูหน่อยไงหนูแบบทำไมดูขนาดนั้นนะคะชอบโลกมันเครียดเยอะแล้วลูกพูดให้เต็มที่ไปเลยแม่ชอบอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าอ๋อคนเขาแยกแยะได้เขาแยกแยะเป็นว่าต่อให้เราพูดแบบนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันหนักไปกว่านี้หรือไม่ได้เราต่อให้เราพูดจา18บวกเราก็ไม่ได้พาวัยรุ่นไปในทางนั้นเพราะสุดท้ายแล้วรายการที่เราทำคือรายการที่ตบท้ายจบด้วยคำพูดดีๆเสมอคำสอนได้ใช่ค่ะในสิ่งที่เราเคยเจอมาในสิ่งที่ทุกคนเคยเจอมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทาร์เก็ตที่หนูจะไม่ค่อยเจอก็เลยไม่ค่อยมีเขาจะเข้าใจตัวเราอยู่แล้วโอเคค่ะอันนี้พี่ว่าทุกคนเข้าใจนะคะค่ะไปต่อพูดถึงเรื่องที่แบบเมื่อกี้ดึงร้องดึงเล่าอะไรเงี้ยคุณกิตเอฟบอกว่าคุณติดตะต่อไปมากมายนะคะเนี่ยขออภัยนะคะคุณกิตบอกว่ามีเรื่องเนี้ยแล้วซันนี่คุยน่าจะสนุกค่ะเขาบอกว่าซันนี่ก็เคยเปิดร้านใช่หนูเคยเปิดร้านเหล้าเคยเปิดร้านเหล้าแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ที่จริงไม่เจ๊งนะคะ จนเขาขึ้นค่าเช่าอะค่ะเจ๊งแล้วคือเปิดร้านเนี่ยชื่อร้านมัชรูมค่ะแล้วก็เพราะว่าแต่ก่อนอะหนูจะมีเอกลักษณ์คือหัวเห็ดคือผมจะสั้นๆโอเคที่จะตัดแล้วก็ตัดน้ำม้าก็เลยเปิดเป็นร้านมัชรูมคือต้องเป็นที่นี่ต้องเป็นห้องนี้มาที่นี่นะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแฟนคลับมีคนทั่วไปมาทานค่ะแล้วก็จ้างวงมาเล่นตามปกติแล้วก็เราอ่ะก็เมาทุกคืนเนาะเรามันเป็นเราไม่ใช่เจ้าของร้านเราคือเอนเตอร์เทนเนอร์เราก็มาสิมาสิอะไรอย่างเงี้ยจนพ่อกับแม่พูดว่าเฮ้ยมันจะเป็นตับเอานะมันจะไม่ไหวนะคือร่างกายมันกินทุกวันมันก็ไม่ได้นะใช่ใจมันบอกว่าสู้แต่ร่างมันบอกมึงพอก่อนแล้วก็เปิดร้านแล้วเพื่อนก็จะมากันเฮฮากันแล้วยิ่งคนแบบนี้เพื่อนเยอะคนมันก็ยิ่งมากมายบางทีแดกเหล้าฟรียังไม่มีใครเอาตังค์มาจ่ายกูเลยนะคะ แต่คือเราแฮปปี้ไงเพราะเราเหมือนเปิดร้านมาแล้วเราก็สนุกอะค่ะเราเป็นที่รวมตัวแฟนคลับเราในยุคก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นหนูเปิด RCA แล้วก็เป็นช่วงที่มันบูมช่วงนึงเนาะแล้วก็ช่วงนึงมันก็ซบเซาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์ประกอบหลายๆอย่างก็เลยหยุดไปอ๋อแสดงว่ารันบิสซิเนสได้ดีเขาแค่ขึ้นค่ะรันบิสซิเนสได้ดีขายได้ขาดกำไรตรงที่กูกินนี่แหละค่ะไม่มีกำไรไม่เคยได้กำไรเลยหุ้นส่วนคนอื่นคือแบบมีทักมาแบบนี้หนูไม่เคยเอาหุ้นใครเป็นหุ้นส่วนเลยเพราะหนูรู้ว่าถ้าหนูกินเหล้าขนาดนี้ไม่น่าจะอยู่กันรอดกินเยอะสมัยก่อนกินเยอะมากกินแบบกินอะไรกันนักหนาไม่รู้อะไรทุกวันนี้ก็เยอะนะใช่ไหมก็บางไปแล้วนะตอนนี้บางไปแล้วจะกินต่อเมื่อมีเงินครอบแก้วมาเลยก็กินล่าสุดมันมีคลิปที่ตอนนี้ลงที่ว่าที่เพิ่งไปเล่นใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ลูกค้าเขาก็ให้มาเป็นแบบทาวเวอร์เลยทาวเวอร์ที่อยากรู้ว่าคืนนั้นมันจบยังไงอ่ะอันนี้คือตำแหน่งอะไรนะอันนี้คือเป็นคอรัสของวงอ่ะแล้วนางก็เมามากด้วยคือวงหนูเนี่ยไม่มีใครไม่เมาค่ะทุกคนจะต้องกินก่อนที่จะเริ่มแล้วทุกคนก็จะสนุกสนานเฮฮากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาลูกค้าเขาให้ทิปส์เนี่ยนี่คือน้อยนะนี่น้อยแล้วเพราะว่าเขามี2ทาวเวอร์วันนั้นได้2ทาวเวอร์2ทาวเวอร์แล้วก็เหล้าอีกเหล้าเนี่ยเวลาคนให้อ่ะหนูสามารถเทรวมกันแล้วแม่งเป็นอีก1กลมได้เลยอ่ะบางทีหนูเคยถามนะพวกพี่แม่งไม่ห่วงเหล้ากันบ้างเหรอวะห่วงเหล้ากันบ้างก็ได้แบบเขาก็รักอ่ะอยากให้อยากเห็นว่าเวลานักร้องเมามันจะสนุกขนาดไหนอะไรอย่างนี้แบบบรรยากาศตอนนั้นใช่ตอนนี้มีไปตรวจสุขภาพบ้างไหมอันนี้ถามมันนอกเรื่องเคยตรวจนะแต่นานๆทีเราก็กลัวเหมือนกันนะบางทีแบบว่าคุณชนีคะตับคุณไม่ไหวแล้วนะคะอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบแต่คือ
หนูจะเป็นคนทานแล้วเว้นค่ะคือหมายถึงว่าเรารู้แหละว่าวันนี้เราจะต้องมีแล้วก็จะเซฟตัวเองว่าอีกวันนึงมันจะต้องมีงานหนักมีงานอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะเริ่มรับผิดชอบขึ้นเพราะว่าอย่างตอนแต่ก่อนน่ะเด็กๆ เรากินหัวลาน้ำเท่าไหร่ก็ได้แต่พอตอนนี้พอเลข3ไปปลายปุ๊บเราจะคิดแล้วว่าเราเหนื่อยว่ะมันร่างมันไม่ปกติมันกินแล้วปุ๊บอีกวันนึงจากที่เราเคยหายแฮงเร็วๆไม่ได้แล้วมันต้องใช้เวลาถอนนานขึ้นมากมากบางทีเป็นวันน่ะเสียเวลาไปเป็นวันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเซฟตัวเองว่าถ้าวันพรุ่งนี้จะต้องมีงานก็เบาแล้วไม่กินอันนี้แค่รูปแรกนะคะยังไม่ไปไหนเลยนะ ประมาณนี้ก่อนสำหรับ EP แรกเดี๋ยวพักสักนิดนึงนะคอยคนมาคุยแบบมานั่งฟังสนีเมาส์แบบนี้อาจจะเหมือนแบบอยากจะขยับแข้งขยับขาออกกำลังกายบ้างเกลียดไหมการโยนเข้าลูกค้า เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณสนีกันต่อนะคะดีทุกที่สุขภาพดีทุกวันแค่มีดีหน้าโทนิวเช่นเคยนะคะกับช่วงดีทุกที่สุขภาพดีทุกวันแค่มีดีหน้าโทนิวนะคะช่วงพิเศษที่จะชวนทุกคนเนี่ยมารักสุขภาพให้มากขึ้นด้วยคลิปออกกำลังกายทำท่าทางสุกๆบนโลกออนไลน์นะคะกับดิฉันแล้วก็ชิปอมแห่งแก๊งวันนี้นะคะคลิปออกกำลังกายนะคะคุณผู้หญิงท่านไหนที่แบบมีห่วงยางรอบดิฉันก็เป็นนะคะตอนนี้มีเยอะมากนะคะเราจะมาลดไขมันรอบพุงกันนะคะมาดูกันนะคะคลิปแรกจะเป็นอย่างไรจากคุณ c.games1995 นะคะไปเฮ้ยดีมากอ่ะไม่ทำตามไหมป้าดูอย่างเดียวได้ป้าต้องทำอันนี้เขาบอกว่าท่าเดียวกระชับห่วงนะคะดีมากนะคะเอาหมดแล้วหรออ่ะขออีกทีได้ไหมนนมไหนได้ขนาดนั้นนะทำไมนมตึงขนาดนั้นนะนี่นะคะเขาบอกว่า3วันต่อสัปดาห์นะคะทำท่านี้จะได้แบบนี้เลยหรอถ้าแบบนี้จริงได้ไหมเอาแบบเนี้ยเอาอีกขอคนนี้อีกได้ไหมรอเล่นเป็นคลิปที่2นะคะจากคุณอาร์มสะสินะคะมาดูกันว่าจะลดไขมันรอบพุงได้อย่างไรเชิญอ๋ออันนี้นะ20ครั้งต่อเซตนะคะแล้วก็ทำ5เซตเขาบอกว่าได้แขนขากระชับนะคะท่าเดียวกันเลยคุณอาร์มสาสิเพจแม่ต้องฟิตเบอร์อีกทีไหมนี่นะ20ครั้งทำไปทั้งหมด5เซตนะคะฟิตแน่นะคะท่านี้ชิปอมทำหน่อยแล้วเดี๋ยวฉันดึงให้ปอมทำหน่อยแล้วจะได้แบบฟิตแล้วบำทำอันนี้ไม่มีท่าโอเคอย่าลืมนะคะทำสองท่าวันนี้ที่เรามาฝากกันแล้วก็ดูแลสุขภาพทั้งทีเนี่ยอย่าลืมเลือกสิ่งดีๆไปดูแลตัวเองด้วยนะคะกับนี่เลยดีน่าโทนิวนะคะน้ำเต้าหู้สุดออร์แกนิกนะคะออร์แกนิกทั้งกระบวนการผลิตจากธรรมชาติไม่ใส่วัตถุเจือปนอาหารทุกชนิดนะคะแถมได้โปรตีนดีๆจากถั่วเหลืองออร์แกนิกโปรตีนจากพันเบส 100% ที่สำคัญหอมอร่อยนะคะไม่ผสมนมหรือว่านมผงไม่ผสมน้ำมันพืชไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีแลคโตสอร่อยแบบดีกับสุขภาพแบบสุดๆไปเลยนะคะ2สูตรมีให้เลือกด้วยกันสำหรับดีน่าโทนิวน้ำเต้าหู้ออร์แกนิกนะคะอันแรกสูตรออริจินอลนะคะกล่องเหลืองนี่และใหม่นะคะสูตรน้ำตาลน้อยกล่องสีฟ้านี่เลยนะคะหอมละมุนอร่อยคุ้มในราคาแค่10บาทเท่านั้นนะคะลองเลยลองได้ที่ไหนหาซื้อมาดื่มดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็คนที่คุณรักได้แล้วนะคะหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven Tops Lotus Lazada หรือว่า Shopee นะคะหรือว่าจะสั่งผ่าน Dutch Meal Delivery ก็ได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะคะ Dina Tonil น้ำเต้าหู้ Organic #Organic ได้ทุกวันไม่ยิ้มไม่อะไรซะหน่อยดีทุกที่สุขภาพดีทุกวันแค่มีดีหน้าโทนิวพี่สนใจมากเกี่ยวกับลุคของซานิตอนไปออดิชั่นมีรูปเหรอคะมีเป็นคลิปเลยค่ะโลกของรุ่นพ่อแม่เราอ่ะเขาก็จะเข้าใจในส่วนของเขานี่ลูกเราเป็นคนดีมากแล้วนะเนี่ยนี่คือข้อนี้คุณจะรู้ว่าหนูใช้ชีวิตมาได้ดีมากๆคืออินบ็อกซ์มาแล้วก็ซานิก็ตอบใช่แต่เรื่องต้องสำคัญจริงๆนะพี่ต้นหนูจะไม่ตอบแบบไปเรื่อยอ่ะเช่นแบบพี่คะกีแห้งจังเลยมีเยอะหรอเอาน้ำพรมลูก